สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Gmail นะคะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Gmail ของเรานะคะไว้สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีให้เราปลอดภัยนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แอป Gmail เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะมาอยู่ที่หน้า Gmail ใช่ไหมคะเราจะเห็นตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนใส่รูปโปรไฟล์เขาก็จะอยู่ตรงนี้ให้คลิกเข้ามาที่รูปโปรไฟล์เลยนะคะแล้วก็มาที่จัดการบัญชี Google ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยนะคะมาถึงหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นแถบตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะตรงนี้แต่ว่าให้เรามาเลือกเป็นแถบที่2นะคะข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ค่ะเลือกเลยนะคะในส่วนของโปรไฟล์ตรงนี้ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีให้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชีก็มาเลือกกดตรงนี้เลยนะคะระบบก็จะบอกว่าใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนบัญชีเพื่อรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของบัญชีและรีเซ็ตรหัสผ่านหากคุณจำรหัสไม่ได้ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะเพิ่มเลยค่ะระบบจะให้เราใส่พาสเวิร์ดของบัญชี Gmail เราก่อนนะคะก็ให้เรามาป้อนรหัสผ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เพิ่มเลยตรงนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็ให้เรามาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่ถัดไปนะคะระบบจะบอกว่า Google จะส่งรหัสยืนยันไปให้คุณเพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขนี้เป็นของคุณมีค่าบริการมาตรฐานใช่ไหมคะให้เรามากดตรงนี้อีกรอบนะคะรับรหัสนะคะระบบจะส่งตัวรหัสมาให้เราแล้วนะคะใช้ตัวเลขหลัง G ข้างหลังนี่ค่ะ6หลักตรงนี้ค่ะ7131194แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ยืนยันตรงนี้นะคะระบบก็จะบอกว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นี้ในบัญชี Google แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นหมายเลขที่เราเพิ่มเข้ามานะคะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Gmail ของเรานะคะหากเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ